สวัสดีตอนเช้านะคะวันอาทิตย์ที่17จ้าเดี๋ยววันนี้พามาชมสวนรอบบ้านนะคะอันนี้ต้นกวักมรกตจ้าต้นนี้คือแบบแพหลายเด้อค่ะแพแห้งเพราะว่าอันนี้นะเอาแค่ใบหนึ่งใบนะคะมาปลูกใส่กระถางแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่จ้ะนกน้อยนำโชคเด้อจ้ะนี่นกน้อยนำโชคก็จะเป็นดอกก็จะเป็นนกค่ะน้องน้อยนำโชคนะคะอันห้อยกัดกันนี่คือแบบห้อยกัดด้วยค่ะใบขาดใบอันนี้นี่คือห้อยกัดค่ะนี่นะคะก็จะมีต้นไม้หลายๆหลายๆชนิดค่ะต้นไม้มงคลหรือว่าฟออากาศกันหลายตัวนี้อีหยังก่อนจำซื้อบ่ได้ค่ะกุหลาบก็มีนะคะกุหลาบเขาว่าให้ปลูกแบบนำโชคกับปลูกคือเก่าปลูกคือกันจ้ะกุหลาบโอ้ยต้นนี้น้องจะตุยเหรอเนี่ยสงสัยถือมาหลายแล้วก็ช่วงนี้หอยระบาดด้วยค่ะหอยหอยถาดไหมคะมากัดกินแบบจนเมื่อต้นก็มีค่ะอันนี้ก็เป็นสมุนไพรค่ะเดี๋ยวจะพาอันนี้ต้นเงาช้างเงามากอันนี้แบ่งอันแบ่งมาปลูกแล้วจ้ะแบ่งออกแล้วต้นนี้จะเป็นต้นงูจงอางนะคะอันนี้พ่อเองพาซื้อไอ้หัวนองมาแล้วก็เอามาพ่อเองค่ะพากระเงี้ยงพากระแยงพากระแยงเอาไปใส่แกงปลาได้ป่ะแล้วอันนี้นะคะเป็นว่านนะคะว่านนางคุ้มนะคะว่านนางคุ้มหรือว่าว่านผีเฝ้าบ้านเองค่ะนี่อันนี้ก็เอาหัวมาปลูกเองค่ะมาเพาะแล้วก็แบ่งให้ญาติญาติทุกคนค่ะแล้วก็ผีเสือก็จะตุยแล้วเพราะว่านหอยหลายหอยมากินหลายต้นนี้ก็หอยกิจจะสิมดแล้วนี่ห่างจากแม่บ่งคนกับว่านหอยถานมากินก็อยู่ใต้ร่มมะกรูดนะจ๊ะก็คือจัดบ่เป็นสัตว์เป็นส่วนละค่ะเพราะว่าไอ้ช่วงนี้บ่ค่อยได้ดูแลแล้วแบบช่วงว่างหันน่ะแมงบ่งขนลงค่ะแมงบ่งขนตัวสีดำๆลงบัดนี้พวกแมงบ่งขนหมดก็เป็นหอยค่ะลงเห็นบ่คะต้นกวักมรกตกวักมรกตนี่น้องจะแบบแพร่ตลอดเลยด้วยค่ะนี่อันนี้ก็ขึ้นมาใหม่อีกค่ะคือแพร่ดีค่ะตัดออกแบบลายเราได้ค่ะนี่อันนี้นี่เป็นใบเลยแค่เอาใบมาปลูกก็ได้ด้วยค่ะกวักมรกตถ้าผู้ใดอยากรู้วิธีการพอหรือว่ายังกระสอบทางไม่ได้ด้วยค่ะเพราะว่าไอ้จอมน่ะไปเอาแค่ก้านมา2ก้านแล้วก็เด็ดใบออกแล้วก็เอามาแซ่ไอ้เอ็มลอยอีหยังซี่ไว้ค่ะแล้วก็ให้หากน้องเกิดแล้วเฮาก็มาลงดินเลยค่ะส่วนลำต้นหรือว่าก้านแบบนี้นะเฮาปักขี้ดินเลยค่ะหรือว่าจะพอไว้ให้น้องออกหาก่อนก็ได้ค่ะ
เดี๋ยวจะเอามาลงดินก็ได้เดี๋ยวแพ้ดีแห้ง อันนี้แบ่งออกได้ได้หลายกระถางแล้วค่ะอันนี้คือแบบหวงมาใหม่แล้วต้นเหนือมาจากไฮค่ะใบใหญ่นี่เอามาจากไฮนึกว่าน้องจะบ่เกิดนะคะตอนเอามาคือแบบเหี่ยวแล้วก็มาถิ่มใบแบบโดนเพราะเอามาเสียบใส่นี่ติดเลยจ้ะอันนี้รวยไม่เลิกบ้านใครไม่มีค้ามาแวะมาเอาได้เด้อยังรวยไม่เลิกรวยบ่เลิกตะกี้หลายแห้งค่ะเอาหวงมาพอคือรวยมารวยรวยบ่เลิกนี่คือเอามะพร้าวง่ายมาค่ะเด็ดเอาหัวหรือว่าเอาใบเอาลำต้นหรือยังสี่กับไปพ่อได้อันนี้ก็ อันนี้เป็นหวานจำซื้อบ่ได้ อันนี้พญานาคนะคะอันนี้ก็เป็นต้นไม้น้ำโชคค่ะอันนี้แค่เด็ดออกแล้วก็ไปเสียบมันก็คือเกิดเลยค่ะมี2กระถางแต่เอาไปใส่แหวนหอยไว้หน้าบ้านน่ะจะดีมากค่ะแต่ว่าหอยบ่ได้มันล้มแห้งอย่างนี้เนี่ยอันนี้คือเด็ดเอาไปปลูกก็ได้นะคะนี่แบบเป็นกิ่งก้านออกมาสิเฮาเด็ดเอาไปปลูกไปพอต่อก็ได้จ้ะคลิปนี้ก็มีซ้ํานี่ก่อนค่ะนี่นกน้อยนําโชคบ๊ายบาย